ขณะนี้มาอยู่ที่ช่องเขาขาดจุดไฮไลท์สำคัญแนวเดิมเขาเลยไม่เอาเขาเอาหินมาเทแค่ตรงจุดนี้หินสมัยใหม่นั่นคือหินโบราณดั้งเดิมเลยช่องเขาขาดแต่โบราณอันลือลั่นนี่ป้ายบอกไว้ตรงนี้ดูในเน็ตเอาเองแล้วกันช่องเขาขาดวันนี้วันศุกร์ที่26ตุลาคม2561คนจะน้อยไม่มากฝนเพิ่งจะหยุดตกเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนธงชาติอยู่ข้างๆนี่ทางรถไฟเลขรถไฟสมัยก่อนจะไม่ใหญ่เลขรถไฟสมัยใหม่จะใหญ่ถ้าเป็นรางหลักนี่สงสัยลูกหลานเขาเอารูปเขามาใส่ไว้ในนามผู้เสียชีวิตหรืออาจจะเคยรอดชีวิตก็ได้ที่เคยอยู่เทนนิสส่วนใหญ่เป็นออสเตรเลียอังกฤษเป็นหลักนี่ทางรถไฟนี่เข้าสู่จุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้เนี่ยไม้หมอนนี่รู้สึกจะเป็นไม้สักไม้เนื้ออ่อนเนี่ยไม้เนื้อไม้สักเพิ่งจะผุนิดหน่อยเองไม้หมอนยุคปัจจุบันจะไม่ใช้ไม้ตัวนี้ใช้ไม้เนื้อแข็งอันนี้ไม้เนื้ออ่อนนี่เอาให้ดูวันที่26ตุลาคม2561วันศุกร์เนี่ยช่องเขาขาดนี่ไม้หมอนรถไฟยังอยู่ให้เห็นเลยข้างล่างตรงนี้นั้นคิดถึงตอนสภาพที่เขาขุดใช้แรงงานเฉลยขุดทั้งวันทั้งคืนเหนื่อยมากเหมือนทำงานเหมือนนรกเลยก็เลยเรียกว่าช่องไฟนรกตอนกลางคืนยังทำงานอยู่แล้วแสงไฟมากระทบมีจุดไฟมันเหมือนมองมันมืดหัวค่ำแล้วอ่ะก็เลยเรียกว่าแสงไฟนรกช่องไฟนรกเหมือนกับไฟนรกไอ้ตอนนี้มันเพิ่งจะเกิดไม่นานหรอกตอนเนี้ยจะเป็นสัญลักษณ์เลยใครจะมามุดเล่นก็ได้นะตรงนี้นี่เราปรับพื้นแล้วปรับพื้นไปดูโอ้โหเขาเจาะขนหินขนออกไปโอ้โหคิดแล้วเหนื่อยแทนนะทุ
ทุกๆปีเขาจะมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาไว้อะไรตรงนั้นข้างหน้านู้นอะนี่ประวัตินี่เหล็กอนุสรณ์ทางรถไฟสายมรณะสิ้นสุดตรงนี้ก็ต่ออีกตัวนั้นเป็นสะพานต่อไปอีกอันนี้เขาจะนั่งทำบุญที่ขึ้นไปข้างบนได้ไปดูเนี่ยทางขึ้นไปข้างบนขึ้นได้ตรงนี้ก็ขึ้นได้ อ่ะฮะ1942 1945ทางรถไฟก็มาตรงเนี้ยตึมตึมตึมแล้วต่อไปตรงนู้นอีกคนส่วนใหญ่ก็จะมาแค่นี้นี่เป็นจุดที่ระลึกถึงผู้วายชนผู้เสียสละผู้เสียชีวิตจะทำพิธีกันตรงนี้ในทุกรอบปีทางเดินต่อไปอีกหน่อยทางนู้นก็จะเป็นสะพานต่อไปอีกนู่นไม้หมอนอีก4กิโลโดยประมาณอันนี้ทางเดินขึ้นไปเที่ยวข้างบนทางเดินขึ้นไปเข้าที่ดูเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ไม้หมอนแล้วเป็นหินเลยนะเอาหินมาวางแทนเลยไม้หมอนเนี่ยหินแทนไม้หมอนเลยอ่ะสมัยก่อนด้วยทำแบบรีบร้อนทหารอ่ะอะไรทำได้ก็ทำโดยเร็วๆเลยเนี่ยคนมาละช่องเขาทางเดินขึ้นนู่นอุปกรณ์ข้างบนอีกใครจะขึ้นไปข้างบนก็ได้ไปต่อทะลุได้อีก